ครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เซสชันสุดท้ายนะครับเซสชันดีนะครับผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐ์สิริสวัสดิ์นะครับทำหน้าที่เป็นประธานในการดำเนินงานในห้องนี้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมขออนุญาตไปที่คนลำดับที่1นะครับของเซสชันดีนะครับก็ขอเชิญฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของคุณนกรนะครับต้นสมบัตินะครับเป็นเรื่องความเข้าใจมโนมติระบบย่อยอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่เรียนตามรูปแบบ ED3U นะครับร่วมกับเทคนิค KWL Plus นะครับผมเชิญครับสวัสดีครับกระผมนายนกรต้นสมบัตินักศึกษาระดับปริญญาโทจากสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีท่านอาจารย์ที่ปรึกษาท่านรองศาสตราจารย์ดร.วรัญญาจีระวิภูลวันสำหรับวันนี้กับผมจะนำเสนอบทความวิจัยเรื่องความเข้าใจมโนมติระบบย่อยอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่เรียนรู้ตามรูปแบบ ED3U ร่วมกับเทคนิค KWL Plus A Designing Operative System Concepts of Grade 11 Students Learning Through the ED3U Model Supplemented with the KWL Plus Technique สำหรับหัวข้อวันนี้นะครับจะนำเสนอมีทั้งหมดด้วยกัน6หัวข้อด้วยกันครับหัวข้อที่1บทนำชีววิทยาครับเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์รู้แนวทางในการดำรงชีวิตเข้าใจธรรมชาติแล้วก็เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งจะส่งผลให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้ครับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของหลายประเทศจึงให้ความสำคัญมากกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยครับก็มีการกำหนดหลักสูตรวิทยาศาสตร์ไว้ทุกระดับชั้นและได้กำหนดให้มีการเรียนชีววิทยาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องระบบย่อยอาหารของมนุษย์ในเกือบทุกช่วงชั้นโดยแนวคิดเรื่องระบบย่อยอาหารของมนุษย์เป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญกับการศึกษากลไกของร่างกายเป็นอย่างมากจากการจัดการเรียนในชั้นเรียนการสังเกตการสอนการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาชีววิทยาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูพบว่านักเรียนบางส่วนไม่สามารถตอบคำถามในแนวคิดเรื่องระบบย่อยอาหารของมนุษย์ได้รวมทั้งยังไม่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงกับเนื้อหาใหม่ที่เรียนได้ส่งผลให้ไม่เข้าใจหลักการและกระบวนการต่างๆสอดคล้องกับงานวิจัยของฮินซุยนะครับที่ทำการศึกษาแนวคิดทางด้านชีววิทยาอยู่หลายเรื่องและพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความไม่เข้าใจมโนมติเรื่องระบบย่อยอาหารมากที่สุดครับและเมื่อนักเรียนมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนก็จะทำให้นักเรียนไม่สามารถนำมโนมติเดิมไปต่อยอดกับมโนมติใหม่ได้ทั้งยังเป็นอุปสรรคขัดขวางการเรียนรู้อย่างมีความหมายยิ่งไปกว่านั้นนะครับมโนมติที่คลาดเคลื่อนเหล่านี้ยิ่งยากที่จะเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้โดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาทฤษฎีการสอนและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ต่างๆเพื่อนำมาเป็นพื้นฐานในการปรับเปลี่ยนมโนมติที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนครับซึ่งผู้วิจัยครับมีความสนใจรูปแบบการสอนแบบ ED3U ของวิลเลียมอีเมคอมัสครับซึ่งเป็นรูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ผู้เรียนประกอบด้วย5ขั้นตอนด้วยกันครับขั้นตอนที่1การสำรวจค้นหาหรือ explore ขั้นที่2การวินิจฉัยหรือ diagnose ขั้นที่3ครับการออกแบบหรือ design ขั้นที่4การอภิปรายหรือ discuss แล้วก็ขั้นที่5ขั้นสุดท้ายครับการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือ useและผู้วิจัยครับได้เลือกเทคนิค KWL Plus ซึ่งถูกคิดค้นด้วยคาร์และโอเกนครับซึ่งมาจากการเรียนรู้ร่วมกันนะครับซึ่งเป็นเทคนิควิธีการที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นนักคิดในขณะที่เรียนและสามารถสรุปความรู้ของตนเองได้ครับโดยต้องการที่จะศึกษาว่าการเรียนรู้ตามรูปแบบ ED3U ร่วมกับเทคนิค KWL Plus นั้นจะสามารถพัฒนามโนวติของนักเรียนได้หรือไม่อย่างไรครับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจมโนมติระบบย่อยอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่เรียนรู้ตามรูปแบบ ED3U ร่วมกับเทคนิค KWL Plus ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนครับวิธีดำเนินการวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ปีการศึกษา2563จำนวน129คนและเลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวน1ห้องเรียนจำนวน30คนที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม cluster random sampling นะครับโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้นได้แก่การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ ED3U ร่วมกับเทคนิค KWL Plus ตัวไปตามได้แก่ความเข้าใจมโนมติระบบย่อยอาหารเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวสัตว์ไม่มีทางเดินอาหารและทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์สัตว์ที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์การย่อยอาหารในปากของคนการย่อยอาหารในกระเพาะอาหารของคนการย่อยอาหารในลำไส้เล็กของคนระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยใช้เวลา3ชั่วโมงต่อสัปดาห์รวมทั้งหมด18ชั่วโมง6สัปดาห์ด้วยกันครับแบบแผนที่ใช้ในการวิจัยนะครับเป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนแบบ One Group Pre-Test Post-Test Design ครับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ ED3U ร่วมกับเทคนิค KWL Plus จำนวน6แผนตามเนื้อหาการวิจัยและแบบวัดความเข้าใจมโนมติระบบย่อยอาหารแบบ Two Tier Multiple Choice จำนวน11ข้อประกอบไปด้วยระดับที่1แบบประณัย4ตัวเลือกและระดับที่2การให้เหตุผลครับการเก็บรวบรวมข้อมูลครับทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดความเข้าใจมโนมติแล้วเก็บเป็นคะแนนก่อนเรียนเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ED3U ร่วมกับเทคนิค KWL Plus ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดความเข้าใจมโนมติเก็บเป็นคะแนนหลังเรียนและนำคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนไปวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานครับการวิเคราะห์ข้อมูลนำแบบทดสอบมาจัดระดับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินการให้คะแนนของ COSTU, EAS และ NIASแบ่งเป็น4ระดับด้วยกันครับระดับที่1มีความเข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์หรือ SU ระดับที่2มีความเข้าใจบางส่วนหรือ PU ระดับที่3มีความเข้าใจคาดเคลื่อนหรือ SM และระดับที่4ไม่มีความเข้าใจหรือ NU นำคะแนนที่ได้ครับมาวิเคราะห์ทดสอบการเปลี่ยนแปลงของมโนมติ2ระดับคือระดับที่สอดคล้องกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วย SU และ PU และระดับที่ไม่สอดคล้องกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์ก็คือระดับ SM แล้วก็ NU และจากนั้นครับศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติระบบย่อยอาหารก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการนำไปหาค่าความถี่ร้อยละและวิเคราะห์สมมติฐานโดยการทดสอบการเปลี่ยนแปลงมโนมติด้วยคาร์สแควร์แบบแมกนิมาครับผลการวิจัยผลการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจมโนมติระบบย่อยอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่เรียนรู้ตามรูปแบบ ED3U ร่วมกับเทคนิค KWL Plus ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันครับก็คือกลุ่มที่มีมโนมติที่สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ซึ่งได้แก่ระดับ SU และระดับ PU และกลุ่มที่มีมโนมติไม่สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์คือระดับ SM และ NUเมื่อเปรียบเทียบความถี่ของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการแจกแจงเป็นตาราง cost tab การทดสอบแบบ MacNima ได้ผลดังนี้ครับซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านะครับก่อนเรียนนะครับมีจำนวนนักเรียน3จำนวน318รายการนะฮะคิดเป็นร้อยละ 96.4 อยู่ในกลุ่มที่มีมโนมติที่ไม่สอดคล้องนะครับและมีนักเรียนจำนวน12รายการคิดเป็นร้อยละ 3.6 นะครับที่อยู่ในกลุ่มที่มีมโนมติที่สอดคล้องนะครับหลังจากเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ ED3U ร่วมกับเทคนิค KWL Plus นะครับหลังเรียนครับผู้เรียนจำนวน248รายการนะครับคิดเป็นร้อยละ 75.1 นะครับมีการเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในกลุ่มของมโนมติที่สอดคล้องนะครับส่วนยังมีนักเรียนอีกบางส่วนนะครับก็คือจำนวน82รายการนะครับคิดเป็นร้อยละ 24.9 นะครับที่ยังคงมีมโนมติอยู่ในกลุ่มที่ไม่สอดคล้องนะครับแต่จากผลการวิจัยนะครับพบว่านักเรียนส่วนใหญ่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงระดับความเข้าใจมโนมตินะครับในกลุ่มที่มโนมติที่ไม่สอดคล้องเปลี่ยนมาเป็นมีมโนมติในกลุ่มที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นครับและนี่คือตัวอย่างคำตอบของนักเรียนที่ทำการตรวจให้คะแนนในระดับต่างๆครับสรุปและอภิปรายผลการวิจัยความเข้าใจมโนมติระบบย่อยอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่เรียนรู้ตามรูปแบบ ED3U ร่วมกับเทคนิค KWL Plus มีความเข้าใจมโนมติระบบย่อยอาหารหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีการเปลี่ยนแปลงมโนมติไม่สอดคล้องกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นมโนมติที่สอดคล้องกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์มากกว่ามโนมติที่สอดคล้องกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นมโนมติที่ไม่สอดคล้องกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์ครับทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบ ED3U ร่วมกับเทคนิค KWL Plus ผู้เรียนจะเกิดข้อสงสัยในสถานการณ์ที่ครูกำหนดขึ้นพร้อมทั้งแสดงความรู้ของตนเองออกมาโดยคำถามจากสถานการณ์ด้วยการบันทึกลงในแบบบันทึก KWL Plus ทำให้ทราบถึงความรู้เดิมความรู้พื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคนผู้เรียนจะแสดงมโนมติของตนเองออกมามากยิ่งขึ้น
เมื่อครูกระตุ้นผู้เรียนด้วยคำถามเชิงลึกมากขึ้นซึ่งสามารถนำมโนมติที่นักเรียนแสดงออกมาวินิจฉัยได้ว่ามีความคาดเคลื่อนอย่างไรผู้เรียนจะได้วางแผนการตรวจสอบความรู้ที่ผิดพลาดขัดแย้งกับความรู้เดิมหรือความรู้คาดเคลื่อนไปด้วยตนเองนักเรียนสามารถออกแบบการทดลองวางแผนศึกษาค้นคว้าพร้อมทั้งลงมือทดลองศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาหรือหาคำตอบของปัญหาได้ด้วยตนเองผู้เรียนจะได้อภิปรายผลการศึกษาร่วมกันซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเองและได้รับความเห็นของเพื่อนและทำการสรุปองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาร่วมกันเมื่อผู้เรียนทำการศึกษาสรุปองค์ความรู้เรียบร้อยแล้วผู้เรียนจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับช็อปนะครับที่กล่าวว่าการเรียนรู้เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดใหม่และแนวคิดเดิมที่มีอยู่แล้วหากความรู้ทั้งสองไม่ขัดแย้งกันนะครับการเรียนรู้จะเป็นไปอย่างราบรื่นถ้าหากเข้ากันไม่ได้จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจึงจะเกิดการเรียนรู้ได้และฟัวซาน่าครับก็ได้กล่าวว่ารูปแบบการสอนการเรียนรู้แบบ ED3U นะครับทำให้นักเรียนเกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสามารถพัฒนาความเข้าใจมโนมิติทางวิทยาศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้นครับอีกทั้งการนำเทคนิค KWL+ มาใช้ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดทักษะการอ่านมีการวางแผนตั้งจุดมุ่งหมายตรวจสอบความเข้าใจของตนเองมีการจัดระบบข้อมูลเพื่อดึงมาใช้ในภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเมื่อจัดการเรียนรู้ร่วมกันนะครับทำให้การเรียนรู้ความเข้าใจมโนมติมีมากยิ่งขึ้นและสามารถมีการปรับเปลี่ยนมโนมติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับข้อเสนอแนะนะครับค่าสำรวจค้นหานะครับนักเรียนมีความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเป็นสถานการณ์ใกล้ตัวของผู้เรียนหรือเป็นสถานการณ์ที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนเองสำหรับในขั้นวินิจฉัยผู้เรียนจะไม่กล้าแสดงความรู้ของตนเองหรือไม่กล้าตอบคำถามเนื่องจากกลัวจะตอบคำถามผิดดังนั้นครูควรจะแก้ปัญหาโดยการใช้คำถามกระตุ้นเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในขั้นสำรวจและค้นหาโดยอาจจะใช้การเสริมแรงเป็นตัวกระตุ้นครับขั้นที่3ขั้นออกแบบนะครับนักเรียนบางกลุ่มอาจจะไม่สามารถวางแผนการทดลองหรือวางแผนการศึกษาได้ด้วยตนเองนะครับในขั้นนี้ครูอาจจะให้คำแนะนำเป็นแนวทางในการต่อยอดให้กับผู้เรียนหรืออาจจะใช้คำถามนำเพื่อให้นักเรียนต่อยอดครับสำหรับข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไปนะครับควรนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ ED3U ร่วมกับเทคนิค KWL+ มาจัดการเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระอื่นๆหรือระดับชั้นอื่นๆแล้วก็ควรนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ ED3U ไปจัดกิจกรรมร่วมกับเทคนิคอื่นๆเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นครับครับผมก็ขอบคุณผู้นำเสนอนะครับครับผมก็น่าจะได้1คำถามนะครับมีใครสนใจถามไหมครับเชิญครับขอชื่นชมนะครับนำเสนอได้ชัดเจนดีมากนะครับผมแล้วถ้าไม่มีนะครับผมถามนิดนึงก็คือว่าหลังจากวิจัยเสร็จแล้วนะครับยังมีมโนทัศน์ใดบ้างครับที่คาดเคลื่อนอยู่ในส่วนของมโนทัศน์ที่คาดเคลื่อนยังมีบางหัวข้อครับเช่นในเรื่องของมโนทัศน์ของเรื่องสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอย่างนี้ครับอาจารย์เนื่องจากว่าในการนำตัวอย่างนะครับตัวอย่างมาใช้มันอยู่ค่อนข้างไกลตัวของผู้เรียนมากๆครับทำให้นักเรียนยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้บางส่วนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับแต่มีนักเรียนบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ครับเพราะว่าสถานการณ์ที่จะยกมาค่อนข้างที่จะยากนิดนึงครับอาจารย์ครับครับผมเป็นประเด็นที่สนใจนะครับน่าสนใจก็คือว่าสามารถนำไปต่อยอดได้เนาะทำวิจัยครั้งถัดไปที่จะแก้ปัญหาให้มโนทัศน์ที่ยังค้างอยู่เนี่ยได้ประสบความสำเร็จยังไงนะครับก็ขอบคุณคุณนกรมากนะครับผมขออนุญาตไปลำดับถัดไปนะครับก็เป็นการนำเสนองานวิจัยของคุณสิทธิชัยสมเสร็จนะครับเป็นงานวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องสมการกำลัง2โดยใช้กิจกรรมจิตปัญญาศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับเชิญครับสวัสดีครับเรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒิและท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับกระผมสิทธิชัยสมเสร็จนะครับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครับวันนี้จะมานำเสนอบทความในหัวข้อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องสมการกำลัง2โดยใช้กิจกรรมจิตปัญญาศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับกันเลยนะครับเรามารู้เกี่ยวกับความสำคัญของคณิตศาสตร์กันเลยนะครับ1นะครับพัฒนา
ความคิดของมนุษย์ครับคิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบมีแบบแผนนะครับเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์นะครับและศาสตร์อื่นนะครับสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนนะครับรอบคอบนะครับทำให้สามารถคาดการวางแผนตัดสินใจและการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับทั้งนี้นะครับสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนะครับช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความสมดุลทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญานะครับและอารมณ์สามารถคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นนะครับและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะครับต่อมานะครับการเรียนรู้แบบใหม่นะครับที่เรียกว่ากิจกรรมจิตปัญญาศึกษานะครับนะครับมุ่งเน้นนะครับไปนะครับการพัฒนาในด้านการวางพื้นฐานจิตใจครับและกระบวนการทัศน์ใหม่ที่เป็นองค์รวมอย่างแท้จริงนะครับและเน้นการส่งเสริมศักยภาพของมนุษย์ในการเข้าถึงความจริงความงามและความดีเท่านั้นนะครับความดีเท่านั้นนะครับที่จะสามารถช่วยให้คนในสังคมดำรงชีวิตและกระทำสิ่งต่างๆด้วยจิตสำนึกที่ดีงามนะครับและความรับผิดชอบและร่วมกันนำพาสังคมโลกไปสู่ความสุขที่แท้จริงครับซึ่งเป็นความสุขที่เกิดจากปัญญาความตระหนักรู้และความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณนะครับจิตปัญญาศาสตร์นะครับคือการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใกล้ครัวนะครับในที่ซ่อนอยู่ของคำนี้นะครับมีเจตแสดงถึงรูปแบบของการศึกษาหรือระบบการศึกษานะครับจะเน้นไปที่กระบวนการนะครับกระบวนการเรียนรู้ในภาคความรู้นะครับเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับความรู้นะครับทั้งนี้นะครับเกิดจากประสบการณ์และกระบวนการมากกว่าการท่องจำจากตำราการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญนะครับจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยสิ่งแวดล้อมที่สบายและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ด้านในของผู้คนนะครับต่อไปนะครับเป็นรูปนะครับกิจกรรมนะครับการก่อนเรียนนะครับที่ใช้จำบรรยายสารนะครับครูก็จะเปิดเพลงนะครับเกี่ยวกับเพลงที่ทำให้นักเรียนผ่อนคลายนะครับก่อนที่จะเรียนนะครับเพลงเช่นเพลงสายน้ำนะครับเสียงนกร้องนะครับเป็นเพลงเบาๆนะครับเพื่อให้นักเรียนผ่อนคลายก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหาในการเรียนนะครับเอาเลยนะครับนะครับจากผลโอเน็ตนะครับผลโอเน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับของโรงเรียนท่าขอนยานนะครับปี2562นะครับคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนนะครับมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่ามาตรฐานนะครับอยู่ที่ 20.41 คะแนนนะครับจากคะแนน100คะแนนนะครับพบว่านะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ยนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์นะครับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ค่อนข้างต่ำนะครับโดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่มีปัญหาทางด้านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งผู้วิจัยสรุปได้ว่าจากปัญหาการเรียนการสอนนะครับและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนทางคณิตศาสตร์ยังเป็นปัญหาอยู่มากครับรวมถึงครูขาดสื่อการสอนที่น่าสนใจที่จะดึงดูดให้นักเรียนมีความเข้าใจและความสามารถในการแก้ปัญหาครับทั้งนี้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์นะครับยังขาดการสร้างให้นักเรียนแสดงความสามารถในการแก้ปัญหานะครับจึงทำให้นักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับต่อเลยนะครับวัตถุประสงค์ของการศึกษานะครับมีทั้งหมด4ข้อนะครับข้อที่1นะครับเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสมการกำลังสองตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษานะครับข้อที่2ครับเพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ครับข้อที่3ครับเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมจิตปัญญาศึกษาครับและข้อที่4นะครับเพื่อศึกษาความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้นะครับ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้นะครับคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับโรงเรียนท่าขนยาวพิทยาคมนะครับที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในภาคเรียนที่2นะครับปีการศึกษา2563ครับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้นะครับได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ1จำนวน26คนนะครับได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มนะครับต่อเลยนะครับแบบแผนการวิจัยนะครับการวิจัยครั้งนี้นะครับใช้การวิจัยก่อนหรือไอ้ก่อนมีแบบการวิจัยแบบทดลองนะครับโดยมีการวิจัยกลุ่มเดียวนะครับเก็บข้อมูลก่อนและเก็บข้อมูลหลังนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับ1นะครับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้จิตปัญญาศึกษานะครับเรื่องสมการกำลัง2นะครับจำนวน12แผน12ชั่วโมงนะครับ2นะครับแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นะครับจำนวน6ข้อครับและ3ครับแบบวัดความพึงพอใจในกิจกรรมจิตปัญญาศึกษานะครับจำนวน10ข้อครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการทำแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นะครับโดยใช้ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงมาตรฐานนะครับใช้การวิเคราะห์งานเขียนนะครับการบรรยายเชิงวิเคราะห์และการวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ศึกษานะครับและวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นะครับทดสอบทีเทสนะครับเรามาดูผลการวิจัยและอภิปรายผลนะครับในส่วนที่1นะครับผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จิตปัญญาศึกษานะครับสร้างมาเพื่อใช้แผนจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 3/1 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคมเนี่ยจำนวน12แผนนะครับในส่วนที่2นะครับส่วนที่2นะครับก็คือผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นะครับผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นะครับหลังเรียนด้วยจิตปัญญาศึกษาเนี่ยครับสูงกว่าก่อนเรียนด้วยกิจกรรมจิตปัญญาศึกษานะครับอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นะครับซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้เลยนะครับทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมจิตปัญญาศึกษาที่เน้นกระบวนการทำกับทางปัญญานะครับนักเรียนถูกกระตุ้นให้มีกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบนะครับมีลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาครับตระหนักรู้ถึงขั้นตอนทักษะกลวิธีและแหล่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งนี้นะครับเน้นกระบวนการกำกับทางปัญญาครับเจนได้ชัดเจนว่ากระบวนการดังกล่าวนะครับสามารถส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทั้ง4ขั้นของโพย่าได้เลยนะครับในส่วนที่4นะครับผลการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นะครับก่อนและหลังโดยใช้กิจกรรมจิตปัญญาศึกษานะครับเรามาดูก่อนเรียนก่อนนะครับก่อนเรียนที่ใช้กิจกรรมจิตปัญญาศึกษานะครับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นะครับนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ระดับสูงครับอยู่ที่4คนนะครับหรือคิดเป็นร้อยละ 15.38 นะครับระดับปานกลางนะครับอยู่ที่12คนนะครับหรือ 46.15 นะครับและระดับต่ำนะครับอยู่ที่10คนหรือร้อยละ 38.46 นะครับและจากนั้นนะครับเรามาดูหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมจิตปัญญาศึกษานะครับความสามารถในการแก้ปัญหานะครับที่อยู่ในระดับสูงนะครับมีจำนวน9คนนะครับที่เป็นร้อยละ 34.62 ครับระดับปานกลางนะครับจำนวน14คนครับ 53.85 นะครับและระดับต่ำนะครับอยู่ที่จำนวน3คนนะครับร้อยละ 11.54 นะครับในส่วนที่4นะครับผลการศึกษาความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้จิตปัญญาในครั้งนี้นะครับ
อัดผลการวัดความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเรื่องสมการกำลังสองนะครับตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษานะครับผมว่านักเรียนมีคะแนนความพึงพอใจหลังเรียนด้วยกิจกรรมจิตปัญญาศึกษานะครับสูงกว่าก่อนเรียนด้วยกิจกรรมจิตปัญญาศึกษาเนี่ยครับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่จุดศูนย์ห้านะครับทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผลมาจากนะครับการใช้แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมจิตปัญญาศึกษานะครับอันครับในขั้นที่1คือการรับฟังอย่างลึกซึ้งนะครับส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักคิดอย่างมีสติสมาธินะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนนะครับขั้นที่2นะครับการน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญนะครับส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหานะครับขั้นที่3นะครับการกระทําอย่างมีเงื่อนไขนะครับส่งเสริมให้ผู้เรียนวางแผนกําหนดจุดหมายและใช้แนวทางในการแก้ปัญหาโดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่นักเรียนเผชิญอยู่นะครับขั้นที่4นะครับความเชื่อมโยงสัมพันธ์นะครับส่งเสริมให้ผู้เรียนวิเคราะห์ปัญหาและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัญหานะครับขั้นที่5นะครับความต่อเนื่องนะครับส่งเสริมการสร้างความไหลลื่นของกระบวนการช่วยให้คิดพลังพลวัตต่อการเรียนรู้เพื่อช่วยให้เอื้อศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างปลดปล่อยครับและสามารถเข้าทำงานเพื่อบ่มเพาะพัฒนาได้นะครับและขั้นสุดท้ายขั้นที่6นะครับชุมชนแห่งการเรียนรู้นะครับชุมชนแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้มีความสามารถในการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนนะครับและประเมินผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นะครับเป็นการกำหนดพฤติกรรมของตนเองอย่างมีสติมีการวางแผนปรับความคิดความรู้อารมณ์นะครับและปฏิบัติงานด้วยตนเองนะครับข้อเสนอแนะนะครับข้อที่หนึ่งนะครับควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมจิตปัญญาศึกษาในเนื้อหาในระดับชั้นและกลุ่มสไลด์อื่นๆด้วยนะครับสองนะครับควรมีการศึกษาและจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการอื่นๆที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้มีมากขึ้นนะครับผมก็ขอบคุณผู้นำเสนอนะครับก็น่าจะได้1คำถามนะครับเชิญผู้สนใจสอบถามได้เลยครับผู้นำเสนอพร้อมแล้วนะครับจิตปัญญาศึกษากับวิชาคณิตศาสตร์เท่าที่ผมอ่านงานวิจัยมาอาจจะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่เนาะนะครับผมมุมมองของผู้วิจัยคิดอย่างไรครับถึงเลือกใช้จิตปัญญาศึกษามาจับคู่กับวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งลักษณะของวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะมีกฎเกณฑ์พอสมควรนะครับมีสูตรมีกฎเกณฑ์ที่ไม่เหมือนวิชาสังคมที่มันมีหลายแง่หลายมุมนะครับผมอาจารย์เชิญครับครับขอบคุณครับก็ที่เลือกกิจกรรมจิตปัญญาศึกษานะครับเพราะว่าพอผู้วิจัยได้ลองศึกษาครับรู้สึกว่ากิจกรรมนี้มันทำให้แบบว่าเด็กมีสมาธิมีสติก่อนที่จะเรียนนะครับโดยที่เราศึกษาแล้วเราได้6ขั้นใช่ไหมครับจากกระบวนการ6ขั้นเนี่ยทำให้เด็กมีสติมีสมาธิก่อนที่จะเริ่มเรียนคณิตศาสตร์นะครับผมก็เลยเลือกที่จะเลือกกิจกรรมจิตปัญญาศึกษานะครับมาบูรณาการให้เข้ากับวิชาคณิตศาสตร์กับเนื้อหาที่เรียนนะครับประมาณนี้ครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็ขอบคุณคุณสิทธิชัยมากเลยนะครับก็ผมขออนุญาตไปลำดับถัดไปนะครับก็ขอเชิญชมการนำเสนอของคุณจุฑารัตน์นะครับสองสีเป็นการวิจัยเรื่องการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิมิเคตนะครับร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกครับผมเชิญครับการพัฒนาประเทศ
ให้มีความเจริญก้าวหน้าและยืนหยัดอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขนั้นจำเป็นจะต้องพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพโดยเริ่มตั้งแต่เยาว์วัยซึ่งปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้คนมีคุณภาพคือการมีความสามารถในการคิดเรียนท่านประธานคณะกรรมการและสตรีผู้เข้าร่วมงานวิจัยทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวสุทธาสองสีนิสิตระดับปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยทักษิณค่ะวันนี้ดิฉันจะนำเสนองานวิจัยเรื่องการคิดวิเคราะห์และผลสัมพันธ์ทางการเรียนสาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสังเกตร่วมกับเทคนิคฝั่งคราฟต์ค่ะจากสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังปัจจุบันยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องมาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา2561และ2502ยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดไว้ซึ่งนะคะสาระที่ควรเร่งพัฒนาคือสาระหน้าที่พลเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะเมื่อมาวิเคราะห์สาเหตุนะคะสาเหตุสำคัญนะคะประกอบด้วย4สาเหตุด้วยกันค่ะ1นักเรียนขาดทักษะการคิด2นักเรียนอ่านและจดจำเนื้อหาได้แต่ไม่เข้าใจ3นักเรียนไม่สามารถจะถูกใจความสำคัญจำแนกจัดหมวดหมู่และข้อข้อมูลได้และ4การจัดเรียนการจัดการเรียนการสอนของครูใช้วิธีการสอนและสื่อที่ไม่เหมาะสมดังนั้นนะคะจากสภาพปัญหาดังกล่าวดิฉันจึงได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะกับวิชาสังคมศึกษาซึ่งวันเป็นวันโกศลได้บอกไว้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบสังเกตนั้นเหมาะกับวิชาสังคมศึกษาซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นค่ะโดยผ่านกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้กรณีตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูลค่ะร่วมกับเทคนิคฝั่งกราฟิกนะคะซึ่งฝั่งกราฟิกก็คือการนำข้อมูลดิบนะคะนำมาจากกระทำข้อมูลแล้วก็นำเสนอข้อมูลทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถจะจดจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและจดจำได้นานค่ะดังนั้นนะคะในงานใช้ชิ้นนี้ดิฉันจึงศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสังเกตร่วมกับเทคนิคฝั่งกราฟิกนะคะเพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมค่ะโดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะ 1. เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสังเกตร่วมกับเทคนิคฝั่งกราฟิกค่ะขอบเขตของการวิจัยนะคะประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอำเภอแยะตาขาวจังหวัดตรังซึ่งกำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2503จำนวน2ห้องเรียนนักเรียนทั้งหมด68คนค่ะโดยกลุ่มตัวอย่างจะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ1นะคะโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังจำนวน31คนซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม Cutter Random Sampling ค่ะเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยนะคะจะเป็นสาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมนะคะโดยการเรียนรู้ที่7เรื่องกฎหมายใกล้ตัวในการเรียนรู้ที่9เรื่องกี่ไทยและในการเรียนรู้ที่10เรื่องการเมืองการปกครองค่ะระยะเวลาในการทำการวิจัยนะคะจะทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน8แผนนะคะแผนละ2ชั่วโมงเป็นเวลา16ชั่วโมงค่ะโดยนะคะรูปแบบการวิจัยนะคะการวิจัยครั้งนี้จะเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลองนะคะโดยแบบทดลองกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลังเรียนค่ะโดยนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้นะคะจำนวน8แผนเวลาเรียน16ชั่วโมงค่ะ 2. แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์นะคะซึ่งจะวัดด้านการวิเคราะห์ส่วนประกอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์หลักการนะคะโดยข้อสอบจะเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ4ตัวเลือกจำนวน2ฉบับนะคะฉบับละ30ข้อเป็นแบบข้อสอบคู่ขนานนะคะ 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะคะโดยจะเป็นในส่วนของหน่วยการเรียนรู้ที่7หน่วยการเรียนรู้ที่9หน่วยการเรียนรู้ที่10นะคะโดยจะวัดความเข้าใจแล้วก็การวิเคราะห์ค่ะซึ่งข้อสอบนะคะจะเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ4ตัวเลือกจำนวน2ฉบับฉบับละ30ข้อเป็นแบบทดสอบคู่ขนานนะคะและ4แบบสอบถามความพึงพอใจค่ะก็จะเป็นแบบมาตราส่วน5ระดับนะคะจำนวน20ข้อนะคะ
งานวิจัยนี้นะคะผ่านการรับรองจริยธรรมในคนนะคะจากสถาบันการวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณนะคะรหัสโครงการวิจัย 021/64 ค่ะซึ่งนะคะวิธีการดำเนินเก็บรวบรวมข้อมูล 1. เสนอหนังสือขอความเคราะห์ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 2. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 3. ดำเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสังเกตร่วมกับเทคนิคฝังกราฟิก 4. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 5. ให้นักเรียนทำแบบสอบถามความพึงพอใจและ 6. นำข้อมูลที่ได้ไปกรอกข้อมูลด้วยวิธีการตามสติค่ะซึ่งการกรอกข้อมูลและสิ่งที่ใช้ในการกรอกข้อมูลนะคะ 1. สติพื้นฐานในการกรอกข้อมูลประกอบด้วยการหาค่าเฉลี่ยการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. สติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือนะคะประกอบด้วยการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการหาค่าที่มีความสอดคล้อง IOC หาคุณภาพของแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการหาค่าที่มีความสอดคล้องหาค่าความยากง่ายค่าหน้าจำแนกและหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบจากสูตร KR20 ค่ะการหาค่าคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจนะคะโดยการหาค่าจะมีความสอดคล้อง IOC หาค่าความเชื่อมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาค่ะและ3สติที่ใช้ในการเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานนะคะในการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะเราก็จะใช้ T-test แบบ dependent นะคะแล้วก็การหาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจโดยเทียบกับเกณฑ์ค่ะซึ่งนะคะผลการวิจัยนะคะ1การวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสังเกตร่วมกับเทคนิคฝังกราฟิกนะคะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางจิตที่ระดับ 0.01 นะคะโดยนะคะคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอยู่ที่ 9.42 คะแนนหลังเรียนอยู่ที่ 18.03 ค่ะ2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสังเกตร่วมกับเทคนิคฝังกราฟิกสาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางจิตที่ระดับ 0.01 นะคะโดยคะแนนก่อนเรียนอยู่ที่ 7.42 คะแนนหลังเรียนอยู่ที่ 20.73 ค่ะ3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสังเกตร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกนะคะอยู่ในระดับมากนะคะโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 ค่ะซึ่งการอธิบายผลนะคะ 1. การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เนี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนะคะเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบสังเกตนะคะนักเรียนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นวิเคราะห์อภิปรายและนำไปสู่การตัดสินใจสรุปปัญหาอย่างมีเหตุผลนั่นเองค่ะบวกกับการเขียนฝังกราฟิกนะคะก็จะเป็นการพัฒนาความคิดแก่นักเรียนคือการรู้จักวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาในสาระนั้นได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและจดจำได้นานค่ะซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญภาเว็บและภวินีรอดประเสริฐนะคะ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนะคะจำยมศึกษาปีที่2หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนะคะเนื่องมาจากก่อนเรียนเนี่ยนักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจนะคะแต่ว่าหลังเรียนเนี่ยนักเรียนเนี่ยได้เรียนการจัดการเรียนรู้แบบเกตร่วมกับเทคนิคฝังกราฟิกในเนื้อหาสาระหน่วยการเรียนรู้ที่7หน่วยการเรียนรู้ที่9แล้วก็หน่วยการเรียนรู้ที่10เนี่ยนักเรียนก็มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิทวัฒน์อินทมานนนนะคะและ3นะคะความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสังเกตร่วมกับเทคนิคฝังกราฟิกอยู่ในระดับมากนะคะซึ่งนะคะบรรยากาศในการเรียนก็จะเน้นให้นักเรียนทำงานกลุ่มนะคะซึ่งเป็นบรรยากาศที่เป็นสระในการเรียนครูก็จะคอยเป็นคนคอยอำนวยความสะดวกให้นักเรียนในการเรียนนะคะซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิมลตองผิวนะคะซึ่งข้อเสนอแนะในการนำผลการใจไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะนักเรียนบางคนนะคะในการทำงานกลุ่มเนี่ยเขาจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นดังนั้นนะคะครูผู้สอนควรจะมีการสร้างจิตคติให้นักเรียนเนี่ยเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นนะคะแล้วก็การนำกรณีตัวอย่างมาใช้นะคะควรที่จะเลือกให้เหมาะสมกับวัยมีความยากง่ายให้เหมาะสมกับเนื้อหานั้นนะคะแล้วก็การสรุปเนื้อหาเพื่อสร้างเป็นผังกราฟิกนะคะผู้สอนจะต้องตรวจผลงานและเสนอแนะให้แก่ข้อคิดแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิดค่ะ
ท้ายที่สุดนี้นะคะดิฉันหวังว่างานวิจัยนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ในการนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษาในสาระอื่นๆหรือนําไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆนะคะและขอทิ้งท้ายด้วยคําถามที่น่าสนใจว่าถ้าคุณนําการจัดการเรียนรู้แบบซินิเกตนี้ไปใช้นะคะคุณจะนําไปใช้กับเทคนิคใดหรือว่านำไปใช้ศึกษาผลตัวแปรใดนะคะซึ่งเราคงจะต้องศึกษากันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่ฉันขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะครับผมก็ขอบคุณผู้นำเสนอนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมก็ขอเชิญผู้สนใจนะครับสอบถามได้ครับผมหรือให้ข้อเสนอแนะก็ได้ครับครับเดี๋ยวผมสอบถามไปก่อนเนาะน่าจะได้ประมาณ1คำถามนะครับการศึกษาการคิดวิเคราะห์ในงานวิจัยครั้งนี้นะครับเราใช้แนวคิดใครครับอันนี้ก็คือศึกษามาจากหลายๆแนวคิดนะคะซึ่งนะคะก็เป็นการสรุปเป็นของแนวคิดของตัวเองอะค่ะซึ่งจะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะก็จะมีในส่วนของการคิดเกี่ยวกับส่วนประกอบค่ะแล้วก็การคิดของความสัมพันธ์ค่ะแล้วก็การคิดหลักการค่ะอันนี้คือได้มาจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารตำราที่เกี่ยวข้องค่ะครับผมใช้วิธีการสังเคราะห์เนาะนะครับประเด็นความสงสัยของผมคืออยู่ที่ว่าแบบวัดมี2แบบวัดแบบวัดอันนึงเป็นผลสัมฤทธิ์ซึ่งวัดความเข้าใจกับการคิดวิเคราะห์แล้วก็แบบวัดอันนึงก็เป็นแบบวัดการคิดวิเคราะห์คำถามของผมก็คือการคิดวิเคราะห์ที่อยู่ในแบบวัดผลสัมฤทธิ์กับการคิดวิเคราะห์ที่อยู่ในแบบวัดเฉพาะเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับก็จะมีความแตกต่างกันนะคะในส่วนของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะคะก็จะเป็นอยู่ในส่วนของสาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคมนะคะซึ่งก็จะเป็นในส่วนของที่เราสอนนะคะซึ่งนะคะในส่วนนั้นนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ที่จะมีการวิเคราะห์แยกแยะใช่ไหมคะแล้วก็แต่ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติในส่วนของแบบวัดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ค่ะก็จะใช้เนื้อหาที่ไม่ซ้ำกับในส่วนของสาระหน้าที่พลเมืองค่ะก็จะอาจจะใช้ในสาระของศาสนาหรือว่าประวัติศาสตร์อย่างอื่นแทนนะคะเพื่อที่จะวัดว่านักเรียนเนี่ยเกิดการคิดวิเคราะห์หรือไม่ค่ะซึ่งนะคะก็จะต้องมีการดูถึงตัวชี้วัดหรือว่ามาตรฐานการเรียนรู้ด้วยค่ะครับผมก็หนึ่งก็คือเป็นการอิงกับเนื้อหาอีกอันนึงเป็นฟรีคอนเทนต์เนาะนะครับผมก็น่าสนใจครับผมก็ขอบคุณมากครับสำหรับผู้นำเสนอนะครับผมขออนุญาตเป็นลำดับถัดไปนะครับก็ขอเชิญฟังการนำเสนอผลงานของคุณสุภาพรสุธานะครับเป็นการงานวิจัยเรื่องการใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์นะครับของสเตฟานนะครับเสริมด้วยตัวแทนความคิดที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความเข้าใจมโนมติเรื่องโพลิเมอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับผมเชิญครับเรียนคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวสุภาพรสุธานักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีวันนี้จะมานำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงมโนมติของสเตฟานเสริมด้วยตัวแทนความคิดที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความเข้าใจมโนมติโพลิเมอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เนื้อหาวิชาเคมีนะคะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสารทั้ง3ระดับได้แก่ระดับมหภาคคือระดับที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าระดับจุลภาคคือระดับที่อธิบายถึงพฤติกรรมของสารที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและระดับสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับจุลภาคและระดับมหภาคดังนั้นนะคะในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีให้ประสบความสำเร็จนักเรียนนะคะจะต้องมีความเข้าใจและสามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของสารทั้ง3ระดับได้โดยเฉพาะระดับจุลภาคค่ะซึ่งครูนะคะจะต้องออกแบบกิจกรรมให้น่าสนใจและทำให้นักเรียนนึกภาพออกเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดนั้นความเข้าใจเรื่องโพลิเมอร์นะคะโพลิเมอร์ถือว่ามีความสำคัญต่อตัวผู้เรียนเนื่องจากโพลิเมอร์นะคะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่มนุษย์นำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากมายเช่นพลาสติกเส้นใยกาวและยางเป็นต้น
แต่มีคนจำนวนมากค่ะยังไม่รู้ถึงหลักการใช้ผลิตภัณฑ์ส่งผลให้กำจัดไม่ถูกวิธีทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมค่ะจากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนในวิชาเคมีนะคะพบว่าผู้เรียนไม่สามารถจินตนาการภาพได้อย่างชัดเจนส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจได้ยากและเกิดมโนมติที่คลาดเคลื่อนหรืออาจมีความเข้าใจดีแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้ขาดทักษะการปฏิบัติการทดลองอีกทั้งยังขาดทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆเป็นต้นจากปัญหาดังกล่าวนะคะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงมโนมติของสเตฟานเสริมด้วยตัวแทนความคิดที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ค่ะโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงมโนมติของสเตฟานนะคะหรือ Conceptual Change Model นะคะได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขมโนมติที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนโดยให้นักเรียนนะคะระบุถึงมโนมติที่มีมาก่อนโดยตระหนักว่ามีหลายความเชื่อเกี่ยวกับมโนมตินั้นๆตรวจสอบมโนมติที่คาดเคลื่อนของตนเองทบทวนและสร้างมโนมติใหม่ที่ถูกต้องจากนั้นนำความรู้ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ส่วนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาทางเคมีนะคะเราจะใช้ตัวแทนความคิดที่หลากหลายทั้ง3ระดับนี้ในการจัดการเรียนรู้โดยความเชื่อมโยงของระดับตัวแทนความคิดทั้ง3ระดับนี้นะคะนักเรียนควรได้รับการสอนอย่างชัดเจนเพื่อที่จะได้สร้างมโนมติที่ถูกต้องจุดวัตถุประสงค์ในการวิจัยนะคะเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจมโนมติโพลิเมอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงมโนมติของสเตฟานเสริมด้วยตัวแทนความคิดที่หลากหลายก่อนและหลังเรียนค่ะวิธีการดำเนินการนะคะประชากรในงานวิจัยนี้นะคะได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีทั้งหมด9ห้องเรียนจำนวนนักเรียนทั้งหมด251คนค่ะโดยเรานะคะจะทำการสุ่มโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มจะได้ตัวอย่างนะคะคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน23คนค่ะสำหรับตัวแปรที่ศึกษานะคะตัวแปรต้นคือการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงมโนมติของสเตฟานเสริมด้วยตัวแทนความคิดที่หลากหลายตัวแปรตามนะคะคือความเข้าใจมโนมติโพลิเมอร์ค่ะสำหรับเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น6แผนการจัดการเรียนรู้ค่ะแผนที่1นะคะเรื่องโพลิเมอร์และโมโนเมอร์แผนที่2ปฏิกิริยาการเกิดโพลิเมอร์แผนที่3โครงสร้างและสมบัติของโพลิเมอร์แผนที่4สมบัติทางความร้อนของโพลิเมอร์แผนที่5นะคะสมบัติของโคโพลิเมอร์และแผนที่6โพลิเมอร์นำไฟฟ้าค่ะระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยนะคะคือ3คาบเรียนต่อสัปดาห์ค่ะสำหรับคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้นะคะมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหานะคะเท่ากับ 4.67 คุณภาพของแบบวัดมโนมติโพลิเมอร์นะคะมีค่าดัชนีความสอดคล้องนะคะเท่ากับ 1.00 มีค่าความยากง่ายนะคะอยู่ที่ 0.28 ถึง 0.56 มีค่าอำนาจจำแนกนะคะเท่ากับ 0.46 ถึง 0.79 และมีค่าความเชื่อมั่นนะคะอยู่ที่ 0.86 ค่ะการวิเคราะห์ผลการทดลองนะคะเราจะนำคะแนนมโนมติโพลิเมอร์ของนักเรียนนะคะเป็นรายข้อมาพิจารณาค่าความถี่ค่ะโดยแบ่งเป็นระดับต่างๆเช่น SU PU SM NU และ NR ค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำมาวิเคราะห์การแจกแจงเป็นตารางไขว้คอสแท็กโดยแบ่งเป็น2ระดับค่ะคือมโนมติที่สอดคล้องกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์และมโนมติที่ไม่สอดคล้องกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์ค่ะจากนั้นนะคะจะนำคะแนนไปหาค่าความถี่ร้อยละและนำไปวิเคราะห์สมมติฐานทางโดยการทดสอบการเปลี่ยนแปลงมโนมติด้วยไทสแควร์ของแมกนิมาค่ะผู้วิจัยนะคะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะผลการวิจัยนะคะจากการจัดกลุ่มคำตอบตามเกณฑ์ของคอสตูนะคะพบว่าก่อนเรียนนะคะนักเรียน
ส่วนมากนะคะมีความเข้าใจมโนมติโพลิเมอร์ในกลุ่มที่ไม่เข้าใจนะคะถึงร้อยละ 70.65 แต่หลังเรียนนะคะพบว่านักเรียนส่วนมากนะคะมีความเข้าใจมโนมติในกลุ่มของเข้าใจบางส่วนตามด้วยกลุ่มที่มีความเข้าใจสมบูรณ์และกลุ่มที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะแต่ก็ยังมีนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติโพลิเมอร์ในกลุ่มที่มีความไม่เข้าใจนะคะคิดเป็นร้อยละ 1.81 ค่ะผลการศึกษาการเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติโพลิเมอร์ที่สอดคล้องกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์และความเข้าใจที่ไม่สอดคล้องกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนนะคะพบว่าก่อนเรียนนะคะนักเรียนมีความเข้าใจมโนมติที่ไม่สอดคล้องกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์แต่หลังเรียนนะคะพบว่านักเรียนมีความเข้าใจมโนมติโพลิเมอร์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกจากที่มีความเข้าใจมโนมติที่ไม่สอดคล้องกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนเป็นสอดคล้องกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์ค่ะเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อนะคะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจมโนมติโพลิเมอร์ที่ไม่สอดคล้องกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนเป็นความเข้าใจมโนมติโพลิเมอร์ที่สอดคล้องกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์มากกว่าการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจมโนมติโพลิเมอร์ที่สอดคล้องกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนเป็นไม่สอดคล้องกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่ะสรุปและอภิปรายผลการวิจัยนะคะจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงมโนมติของสเตฟานเสริมด้วยตัวแทนความคิดที่หลากหลายช่วยให้นักเรียนนะคะมีความเข้าใจมโนมติโพลิเมอร์ได้เนื่องจากนะคะนักเรียนได้มีโอกาสได้ตรวจสอบมโนมติของตนเองโดยใช้ตัวแทนความคิดระดับมหภาพจากนั้นนะคะนักเรียนได้มีโอกาสได้แสดงความเชื่อต่อมโนมตินั้นนะคะในขั้นที่2ขั้นแสดงความเชื่อต่อมโนมติโดยใช้ตัวแทนความคิดระดับจุลภาคนะคะทำให้นะคะนักเรียนได้ตระหนักเกี่ยวกับความเชื่อเดิมซึ่งอาจจะเป็นมโนมติที่คลาดเคลื่อนของตนเองและนักเรียนนะคะได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนและอภิปรายเกี่ยวกับความเชื่อหรือมโนมติเดิมนะคะภายในกลุ่มซึ่งจะทำให้นักเรียนนะคะได้ตระหนักว่ามีความเชื่อหรือแนวคิดที่หลากหลายเกี่ยวกับมโนมตินั้นค่ะซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดของโพสเนอร์และคณะนะคะที่ได้กล่าวว่าเงื่อนไขข้อที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมโนมติคือความไม่พอใจในมโนมติเดิมของนักเรียนค่ะจากนั้นนะคะขั้นการจัดการเรียนรู้ขั้นที่3ค่ะขั้นตรวจสอบมโนมตินะคะขั้นนี้นะคะนักเรียนจะได้มีโอกาสได้ทดสอบความเชื่อจากการทำการทดลองค่ะซึ่งในขั้นนี้นะคะนักเรียนจะสามารถมองเห็นถึงความแตกต่างระหว่างผลการทดลองกับความเชื่อเดิมของตนเองว่ามีความแตกต่างกันค่ะจากนั้นนะคะในขั้นที่4ค่ะขั้นการปรับมโนมติค่ะแม้ว่านักเรียนจะเกิดความขัดแย้งกับหรือความไม่พอใจในมโนมติเดิมของนักเรียนนะคะแต่นักเรียนนะคะจะยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมโนมติได้ถ้านักเรียนยังไม่สามารถสร้างมโนมติใหม่ที่สามารถอธิบายสถานการณ์นั้นได้ดีกว่านะคะซึ่งขั้นนี้ค่ะนักครูนะคะจะเป็นผู้นำอภิปรายช่วยให้นักเรียนเกิดการปรับมโนมติที่ถูกต้องโดยนักเรียนนะคะจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างความเชื่อของนักเรียนกับสิ่งที่สังเกตได้จากการทดลองค่ะนักเรียนนะคะจะสามารถสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นโดยใช้ตัวแทนความคิดระดับสัญลักษณ์และปรับมโนมติให้เป็นมโนมติที่ถูกต้องแล้วนำไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ค่ะซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดของโพสเนอร์และคณะนะคะที่เสนอว่ามโนมติใหม่มาแทนที่มโนมติเดิมนะคะจะต้องสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนเป็นมโนมติที่ไม่ขัดแย้งกับความรู้หลักโดยทั่วไปค่ะข้อเสนอแนะในการวิจัยนะคะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ควรศึกษามโนมติที่นักเรียนมักมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเพื่อนำมาออกแบบสถานการณ์ให้นักเรียนแสดงมโนมติที่คลาดเคลื่อนในเรื่องที่จัดการเรียนรู้2ครูควรให้นักเรียนทุกคนนะคะมีโอกาสแสดงมโนมติที่คลาดเคลื่อนของตนเองโดยเขียนลงในกระดาษเมื่อจัดการเรียนรู้แล้วให้นักเรียนแต่ละคนอภิปรายผลการทดลองเปรียบเทียบกับมโนมติที่คลาดเคลื่อนของตนเองเป็นรายบุคคล
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปนะคะ 1. ควรพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ในเนื้อหาสาระการเรียนรู้อื่นและระดับชั้นอื่นค่ะควรมีการศึกษาค้นคว้ารูปแบบการเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าตัวแปรอื่นเช่นการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เป็นต้นควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะผมขอบคุณผู้นำเสนอมากครับผมเวลาที่เหลืออยู่น่าจะได้สัก2คำถามนะครับผมมีเชิญผู้สนใจสอบถามได้เลยครับถ้ายังไม่มีผมขออนุญาตถามนะครับผมสนใจลองยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าตัวแทนความคิดที่หลากหลายในเรื่องโพลิเมอร์เนี่ยลองยกตัวอย่างได้ไหมครับที่เราสอนมาเนี่ยคืออะไรบ้างได้ค่ะคือสำหรับตัวแทนความคิดนะคะเราจะใช้แตกต่างกันไปค่ะในแต่ละแผนค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะแผน เรื่องโมโนเมอร์และโพลิเมอร์ค่ะซึ่งเราจะสอนถึงความหมายของโพลิเมอร์และความหมายของโมโนเมอร์ให้แก่เด็กก่อนค่ะหนูก็จะใช้ตัวแทนความคิดเป็นลูกปัดค่ะพร้อมกับเขาเรียกว่าอะไรได้อะค่ะมาให้เด็กมาหัดต่อค่ะว่าโมโนเมอร์นะคะคือโมเลกุลเดียวแล้วก็จะใช้เป็นลูกปัดหนึ่งลูกพอโมโนเมอร์มารวมตัวกันเป็นโพลิเมอร์เราก็จะให้เด็กค่ะนำลูกปัดแต่ละลูกแต่ละแบบมาต่อกันค่ะแล้วก็ดูว่าอันนี้คือโพลิเมอร์นะคะแล้วก็มาต่อลูกปัดแบบต่างๆค่ะก็จะแบ่งเป็นชนิดของโพลิเมอร์ในแบบต่างๆค่ะเรื่องนี้น่าสนใจครับเพราะว่าเรื่องโพลิเมอร์เป็นเรื่องที่เวลาจะเชนคอนเซปต์อ่ะมันเห็นผลของแบบการพิสูจน์ว่ามันถูกหรือผิดอ่ะค่อนข้างจะยากเพราะว่ามันมีโมเลกุลขนาดเล็กเนาะทีนี้ผมสงสัยอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าโรงงานวิจัยส่วนใหญ่จะใช้ของโพสเนอร์แต่ของผู้วิจัยใช้ของสเตฟานใช่ไหมครับทีนี้คาดว่าตอนศึกษาผู้วิจัยน่าจะเจอของโพสเนอร์บ้างแหละทีนี้ตอนนั้นอยากรู้ว่าของโพสเนอร์กับของสเตฟานเนี่ยการที่เราเลือกใช้ของตัวเนี้ยเพราะอะไรครับทำไมถึงเลือกใช้ของสเตฟานใช่ไหมคะใช่ๆครับผมอ๋อค่ะเหตุผลที่เลือกใช้ของสเตฟานนะคะเนื่องจากว่าผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค่ะแล้วพบว่าวิธีการสอนของสเตฟานเนี่ยค่ะจะทำการตรวจสอบมโนมติเดิมของเด็กก่อนค่ะคือเราจะเหมือนเราได้รู้มโนมติเดิมความคิดเดิมของเด็กก่อนที่จะจัดการเรียนรู้ใหม่ให้แก่เด็กอะค่ะจะทำให้เด็กค่ะสามารถเปรียบเทียบความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้อย่างชัดเจนนะคะก็เลยเลือกใช้ของสเตฟานค่ะคือของโพสคือของโพสเนอร์เขาไม่มีถูกไหมในขั้นตอนแรกค่ะใช่ค่ะโอเคนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมค่ะผมขอย้อนไปลำดับถัดไปนะครับเป็นขอเชิญคุณภูสิทธิ์นะครับวงอินตานะครับนำเสนองานวิจัยมีผลสิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอ้างอิงจากกระทรวงศึกษาธิการจากการศึกษาข้อมูลการรายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติปีการศึกษา2562พบว่าคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 3.30 และจากการวิเคราะห์ข้อสอบร่วมกับการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนโพสมวิทยาศาสตร์พบว่านักเรียนส่วนมากทำข้อสอบได้น้อยในลักษณะของการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์การนำไปใช้และปีการศึกษา2562พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ร้อยละเฉลี่ย 38.7 อ้างอิงจากฝ่ายวิชาการโรงเรียนโพสมวิทยาศาสตร์จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบ KWDLเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีทั้งหมด4ขั้นตอนได้แก่ขั้น K What we know นักเรียนรู้อะไรบ้างในสิ่งที่โจทย์บอกขั้น W What we want to know นักเรียนหาสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบขั้น D What we do to find out นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อหาคำตอบตามที่โจทย์ต้องการขั้น L นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบ KWDL
เป็นขั้นตอนที่จะทำให้นักเรียนทำความเข้าใจกับโจทย์ปัญหาได้อย่างชัดเจนและหาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลายอันเป็นผลให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพจากเหตุผลสำคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องพีระมิดกลวยและทรงกลมชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยใช้เทคนิค KWDL เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อสนเทศในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนให้สูงขึ้นต่อไปวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์75/75 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค KWDL กับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค KWDL วิธีดำเนินการรูปแบบการวิจัยการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ Non-Equivalent Control Group P-Test Post-Test Design ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนโกสุมวิทยาศาสตร์จำนวน392คนกลุ่มควบคุมได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/9จำนวน35คนได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มทดลองได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/6จำนวน35คนได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL จำนวน15แผน15ชั่วโมง2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย20ข้อ 3. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์แบบอัตนัย3ข้อ 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน20ข้อการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ปฐมนิเทศชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนที่จะเริ่มทำการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยใช้แบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดำเนินการสอนตามรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL กับกลุ่มทดลองในระหว่างการดำเนินการสอนจะมีการเก็บคะแนนระหว่างเรียนจากใบกิจกรรมกลุ่มและใบกิจกรรมย่อยรายบุคคลในทุกแผนการจัดการเรียนรู้เสร็จแล้วทำการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยใช้แบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและให้นักเรียนกลุ่มทดลองทำแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลต่อไปการวิเคราะห์ข้อมูล 1. วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการคำนวณค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ 2. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL กับนักเรียนที่เรียนแบบปกติโดยใช้ Statistics T-Test Independent 3. วิเคราะห์ความพึงพอใจในการเรียนหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL โดยคำนวณหาจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยและอภิปรายผลจากตารางที่1พบว่าประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์75/75พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.13/76.29 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และจากตารางที่2พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWDL มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01และ 3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจพบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 อภิปรายผล 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.13/76.29 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้สอดคล้องกับผลการวิจัยของชลันดาปารมีที่ได้ทำการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โดยการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWDL กับการเรียนรู้แบบปกติผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL มีค่าเท่ากับ 78.75/78.54 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนสอดคล้องกับผลวิจัยของมลิวรรณศรีบานชื่นที่ได้ทำการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL และการจัดการเรียนรู้แบบปกติผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติและ3นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL โดยรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับผลการวิจัยของมลิวรรณศรีบานชื่นที่ได้ทำการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL และการจัดการเรียนรู้แบบปกติผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ข้อ1จากผลการวิจัยการใช้เทคนิค KWDL พบว่านักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาที่สูงขึ้นดังนั้นครูจึงควรนำวิธีดังกล่าวไปใช้สอนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องหรือนำไปใช้บูรณาการระหว่างสาระเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 2. การจัดการเรียนรู้แบบ KWDL นักเรียนจะต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามลำดับขั้นตอนดังนั้นครูผู้สอนที่จะนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้ควรฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหาในสถานการณ์ปัญหาต่างๆข้อเสนอแนะเพื่อทำการวิจัยครั้งต่อไป 1. ควรมีการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL ไปใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบอื่นๆ 2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆเพิ่มเติมที่เกิดจากการเรียนรู้แบบ KWDL เช่นทักษะการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์การให้เหตุผลความคิดสร้างสรรค์เป็นต้นผู้วิจัยขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับน่าจะได้2คำถามนะครับผมเชิญผู้สนใจสอบถามได้เลยครับถ้ายังไม่มีในช่วงนี้นะครับผมขออนุญาตถามนิดนึงนะครับผมสนใจตอนช่วงวิเคราะห์ปัญหาเนาะนะครับสนใจการสอนแบบปกติตัว KWDL เนี่ยน่าจะเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าเป็นกระบวนการที่ดี
นะครับเป็นที่ดีเพราะว่าผ่านการวิจัยมาพอสมควรแล้วทีนี้ผมสนใจว่าการวิธีการสอนแบบปกติที่ครูคณิตศาสตร์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยเขาสอนกันยังไงครับที่เอามาเปรียบเทียบกับ KWBL ในงานวิจัยเนี่ยครับผมเราได้ยินเสียงอาจารย์ไม่เอ่ยสวัสดีครับภูสิทธิ์ครับผมภูสิทธิ์ได้ยินเสียงผมไหมครับอ๋อโอเคเชิญครับเชิญครับผมการแก้ปัญหาแบบเสียงอาจจะค่อยนิดนึงครับผมขั้นตอนการแก้ปัญหาจะคล้ายกันเลยครับแต่จะต่างกันที่ขั้นของ KWBL จะเราจะเอามาใส่ในขั้นตอนของการสอนนะครับซึ่งจะทำให้เด็กอาจจะเล่งเสียงขึ้นนิดนึงหรือไม่ก็จะเปลี่ยนเป็นพูดในคอมพิวเตอร์ไหมครับโอเคนะครับก็ยังไงพอดีอาจจะมีปัญหาเรื่องไมโครโฟนนิดนึงนะครับก็ผมได้ยินเสียงค่อนข้างค่อยนะครับก็อาจจะขอรบกวนผู้นำเสนออาจจะตอบมาทางแชทบ็อกก็ได้นะครับผมอาจจะเขียนตอบมาทางแชทบ็อกนิดนึงนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณคุณภูสิทธิ์มากครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลำดับถัดไปนะครับเป็นการนำเสนอผลงานของคุณเกศสุดานะครับจันทสุวรรณนะครับเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มและแบบรายบุคคลตามแนวคิดของบูเนอร์นะครับผมเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเกศสุดาจันทสุวรรณนักศึกษาระดับปริญญาโทคณะครุศาสตร์หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามวันนี้จะมานำเสนอบทความวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มและแบบรายบุคคลตามแนวคิดของบูเนอร์ที่มาและความสำคัญของปัญหาคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์การใช้งานของคณิตศาสตร์มีมาตั้งแต่อดีตกาลเช่นในสมัยโบราณการขีดลงบนก้อนหินเพื่อเทียนจำนวนสัตว์ป่าที่ล่ามาได้เป็นการนับการนำของมารวมกันเป็นการบวกในปัจจุบันคณิตยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นในมุมมองของการเป็นศาสตร์แห่งการพัฒนาความคิดความเป็นเหตุเป็นผลอีกทั้งคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆคณิตศาสตร์จึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจากผลการทดสอบ ONETของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2562โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรพบว่าคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับ 29.67 คะแนนซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานขั้นต่ำร้อยละ50และจากการสอบถามครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบว่านักเรียนยังมีปัญหาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เนื่องจากนักเรียนยังไม่สามารถแสดงแนวคิดที่สมเหตุสมผลในการอธิบายหรือในการทำข้อสอบที่เป็นอรรถไนจากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้สรุปว่าการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนยังเป็นปัญหาอยู่มากสมควรที่จะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนมาร์ตินและคัสเมอร์ได้กล่าวถึงการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์นั้นขึ้นอยู่กับการสร้างความรู้สึกและการให้เหตุผลซึ่งการสร้างความรู้สึกร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสามารถของคนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทอมยังอธิบายถึงการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ว่าเกี่ยวข้องกับการสำรวจคณิตศาสตร์ที่มีอยู่การสร้างการนำไปใช้การประเมินการคาดเดารวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความคิดและการกระทำของเราในขณะที่เรามีส่วนร่วมในวิชาคณิตศาสตร์การจัด
การเรียนการสอนแบบกลุ่มแนวคิดพื้นฐานของกระบวนการกลุ่มก็คือแนวคิดในทฤษฎีภาคสนามของเคิร์ตเลวินที่กล่าวไว้ดังนี้ 1. พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม 2. โครงสร้างของกลุ่มจะเกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกันและจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของสมาชิกกลุ่ม 3. การรวมกลุ่มจะเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มในด้านการกระทำความรู้สึกและความคิด 4. สมาชิกกลุ่มจะมีการปรับตัวเข้าหากันและจะพยายามช่วยกันทำงานโดยอาศัยความสามารถของแต่ละบุคคลซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปตามเป้าหมายของกลุ่มการจัดการเรียนการสอนรายบุคคลหรือการจัดการเรียนการสอนตามเอกภาพโดยยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลมุ่งจัดสภาพการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถความสนใจและความพร้อมการเรียนการสอนรายบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักรับผิดชอบในการเรียนรู้รู้จักแก้ปัญหาและตัดสินใจเองสนองความแตกต่างของผู้เรียนให้บรรลุผลกับทุกคนเน้นเสรีภาพในการเรียนรู้และแก้ปัญหาความยากง่ายของบทเรียนแนวคิดของบูเนอร์เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยกล่าวถึงการเรียนการสอนที่ดีว่าต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ4ประการคือโครงสร้างของเนื้อหาสาระความพร้อมที่จะเรียนรู้การอย่างรู้โดยการคะเนจากประสบการณ์อย่างมีหลักเกณฑ์และแรงจูงใจที่เรียนที่จะเรียนเนื้อหาใดๆนอกจากนี้ยังให้แนวคิดว่ามนุษย์สามารถเรียนหรือคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้3ระดับดังนี้1ระดับที่มีประสบการณ์ตรงและสัมผัสได้ in active state 2ระดับการให้ภาพเป็นสื่อในการมองเห็น agonic state และ3ระดับของการสร้างความสัมพันธ์และใช้สัญลักษณ์ symbolic stateจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงทำการศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มและแบบรายบุคคลตามแนวคิดของบูเนอร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มและแบบรายบุคคลตามแนวคิดของบูเนอร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์170 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มและแบบรายบุคคลตามแนวคิดของบูเนอร์ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มและแบบรายบุคคลตามแนวคิดของบูเนอร์วิธีดำเนินการการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบแผนการเปรียบเทียบกลุ่มแบบคงที่ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบของกลุ่ม2กลุ่มระหว่างกลุ่มทดลองด้วยกันประชากรได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนโกสุมพิทยาสันตำบลหัวขวางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563จำนวน11ห้องเรียนจำนวนนักเรียน391คนกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยใช้การสุ่มแบบกลุ่ม Cluster Random Sampling ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มและกลุ่มที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบรายบุคคลจำนวน2ห้องมีขั้นตอนการสุ่มดังนี้ขั้นตอนที่1สุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยใช้การสุ่มอย่างง่ายมา2ห้องขั้นตอนที่2ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างห้องเรียนที่ได้จากขั้นตอนที่1โดยใช้การสุ่มแบบกลุ่มเพื่อสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มและกลุ่มที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบรายบุคคลซึ่งผู้วิจัยสุ่มได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ดับ5จำนวน36คนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ดับ6จำนวน36คนตามลำดับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย1แผนการจัดการแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มและแบบรายบุคคลตามแนวคิดของบูเนอร์2แผนแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มและแบบรายบุคคลตามแนวคิดของบูเนอร์การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดำเนินการสอบตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มตามแนวคิดของบูเนอร์เรื่องพีระมิดกลวยและทรงกลมสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ดับ5ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการสอนทั้งหมด12ชั่วโมง12แผนและสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบรายบุคคลเรื่องพีระมิดกลวยและทรงกลมสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ถึง6ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาสอนทั้งหมด12ชั่วโมง12แผนหลังจากดำเนินการสอน
ู้วิจัยให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้ผลทางคณิตศาสตร์และทำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มและแบบรายบุคคลตามแนวคิดของบูเนอร์การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือการวิเคราะห์คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะการประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีของไลเคอร์สเกลซึ่งมี5ระดับและการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือผู้วิจัยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้ผลทางคณิตศาสตร์หาค่าความยากค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้ผลทางคณิตศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย1พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มและแบบรายบุคคลตามแนวคิดของโบเนอร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ70โดยใช้การทดสอบ one sample t-test 2เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มและแบบรายบุคคลตามแนวคิดของโบเนอร์โดยใช้การทดสอบ independent sample t-testผลการวิจัยและอภิปรายผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มและแบบรายบุคคลตามแนวคิดของบูเนอร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ70พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มตามแนวคิดของบูเนอร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ70และนักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบรายบุคคลตามแนวคิดของบูเนอร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ70เช่นกันสอดคล้องกับแนวคิดของบูเนอร์ที่มีความเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคมที่ผู้เรียนจะต้องลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองทั้งนี้โดยมีพื้นฐานอยู่บนประสบการณ์หรือความรู้เดิม 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบรายบุคคลตามแนวคิดของบูเนอร์ไม่แตกต่างจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มสอดคล้องกับแคทเชอรีนวิลาร์ดได้ศึกษาผลการให้เหตุผลด้านความร่วมมือต่อประสิทธิภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนและความสามารถในการตอบสนองเชิงตัวเลขผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่านักเรียนที่เข้าร่วมการประชุมการให้เหตุผลร่วมกันเลือกกลยุทธ์การให้เหตุผลที่เหมาะสมมากขึ้นและสามารถอธิบายการให้เหตุผลได้ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบซึ่งเห็นได้ชัดเจนเมื่อนักเรียนมีส่วนร่วมในการให้เหตุผลร่วมกันจะทำให้เกิดความคิดที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น3ผลการศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งแบบกลุ่มและแบบรายบุคคลตามแนวคิดของบูเนอร์ในภาพรวมแล้วนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับสุพรรณีอภิชัยอเนกได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมืออยู่ในระดับมากข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้1. ครูผู้สอนควรนำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มและแบบรายบุคคลตามแนวคิดของบูเนอร์ไปใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ให้ครบถ้วนโดยเฉพาะขั้นสอนเนื้อหาใหม่ซึ่งเป็นขั้นตอนที่นำแนวคิดของบูเนอร์มาประยุกต์ใช้ในการสอนประกอบไปด้วยขั้นการเรียนรู้จากการกระทำขั้นการเรียนรู้จากความคิดและขั้นการเรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรมที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการให้ผลทางคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น 2. ครูผู้สอนควรจัดเตรียมอุปกรณ์และสื่อการสอนให้ครบถ้วนก่อนที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มและแบบรายบุคคลตามแนวคิดของบูเนอร์ 3. ครูควรจัดเนื้อหาและเวลาให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มและแบบรายบุคคลตามแนวคิดของบูเนอร์เป็นสิ่งที่นักเรียนไม่คุ้นเคยนักเรียนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ข้อเสนอแนะเพื่อทำการวิจัยครั้งต่อไป 1. ควรมีการนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของบูเนอร์ไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นๆเช่นการบวกลบจำนวนจริงความน่าจะเป็นและการแยกตัวประกอบพหุนาม 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการอื่นๆที่ส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะครับผมก็น่าจะได้สัก2คำถามนะครับผมขอเชิญผู้สนใจสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะได้เลยครับผมเชิญครับเด
ระหว่างรอคำถามนะครับผมขออนุญาตถามนะครับอยากทราบว่าผู้วิจัยทราบได้ยังไงครับว่าประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาเรื่องการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เราดูจากหลักฐานอะไรเอ่ยจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่ะแล้วก็จากการสอบถามคุณครูที่สอนคณิตศาสตร์ของระดับชั้นศึกษาปีที่3ค่ะก็ถ้าเรามีโอกาสนะครับเป็นข้อเสนอแนะนะครับได้วิเคราะห์จากแบบฝึกหัดหรือข้อสอบเด็กก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าตรงไหนบ้างที่เด็กเขายังมีปัญหาอยู่นะครับจะได้นำไปแก้ไขได้ถูกทีนี้ประเด็นที่ผมสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นเรื่องทดลองทั้งแบบเดี่ยวกับแบบกลุ่มนะครับสรุปแล้วแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มอะไรเดียวกันครับก็ไม่ต่างกันค่ะดีทั้งสองแบบค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณครูที่สอนนะคะว่าจัดกิจกรรมอย่างเต็มที่แล้วนักเรียนนะคะสามารถรับเอาสิ่งที่คุณครูต้องการที่จะสอนนะคะต้องการที่จะถ่ายทอดไปแบบเต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าค่ะพอบอกได้ไหมครับว่าพอแนะนำได้ไหมจากการวิจัยครั้งนี้แล้วเนี่ยลักษณะแบบไหนถึงจะแนะนำให้ครูเขาใช้แบบเดี่ยวลักษณะแบบไหนถึงให้ครูเขาเลือกใช้แบบกลุ่มครับค่ะถ้าเป็นแบบกลุ่มนะคะก็จะเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างจะเรียนอยู่ในกลุ่มที่เป็นปานกลางค่ะก็จะจัดกลุ่มเป็นแบบเรียนเก่งปานกลางแล้วก็อ่อนเพื่อจะช่วยกันได้ค่ะแล้วส่วนถ้าเป็นแบบเดี่ยวนะคะก็จะเป็นห้องคิงๆหน่อยเพราะว่าสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดีกว่าห้องที่ท้ายๆกับกลางๆอะค่ะก็คือถ้าแบบเดี่ยวก็เป็นกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเนาะแต่ถ้าเป็นแบบกลุ่มก็เป็นลักษณะของห้องเรียนที่มีการคละความสามารถถูกไหมครับค่ะเด็กก็น่าจะดีนะครับผมก็มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งคำถามจากเวลานะครับโอเคนะครับถ้าไม่มีคำถามแล้วก็ขอขอบคุณคุณเกษุดานะครับผมขอบคุณมากครับผมขออนุญาตไปที่ลำดับถัดไปนะครับก็ขอเชิญชมการนำเสนอผลงานวิจัยของคุณอนวัฒน์นะครับเลืองสวัสดิ์นะครับเป็นการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติการขับร้องพื้นฐานตามแนวคิดของเดวี่ประกอบสื่อผสมนะครับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับผมเชิญครับสวัสดีครับผมนายอนันต์วัฒน์เลืองสวัสดิ์นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามวันนี้จะมานำเสนอบทความเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติการขับร้องพื้นฐานตามแนวคิดของเดวี่ประกอบสื่อผสมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่มาและความสำคัญของปัญหานะครับก็คือดนตรีเป็นอีก1วิชาที่ได้จัดให้ผู้เรียนได้เรียนในทุกระดับชั้นหรือผู้ที่สนใจในดนตรีได้เรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีเช่นการพัฒนาทางด้านการฟังการร้องการปฏิบัติเครื่องดนตรีเพราะดนตรีถือว่าช่วยให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดดนตรีเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาพร้อมๆกับชีวิตของมนุษย์โดยที่มนุษย์เองไม่รู้ตัวดนตรีเป็นทักษะและศิลป์อย่างหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์เราเกิดความสุขความสนุกสนานรื่นเริงช่วยในการผ่อนคลายความเครียดทั้งในทางตรงและทางอ้อมทั้งนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์มีจินตนาการทางศิลปะชื่นชมความงามมีสุนทรียภาพซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมตลอดจนการนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองต่อมานะครับการจากการที่ได้สังเกตรวมถึงการที่ได้สัมภาษณ์นักเรียนพบว่านักเรียนมีความชื่นชอบในการฟังเพลงซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำกับกลุ่มเพื่อนในยามว่างโดยนักเรียนมีความชื่นชอบในการขับร้องเพลงแต่ยังขาดพื้นฐานทางด้านการขับร้องขาดองค์ความรู้พื้นฐานและหลักปฏิบัติที่ถูกต้องนักเรียนบางคนมีความสามารถในการขับร้องที่ดีแต่ยังขาดหลักปฏิบัติที่ถูกต้องจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาว่าทักษะการขับร้องเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนดนตรีและช่วยพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีได้
ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโสตประสาททักษะทางด้านจังหวะยังรวมไปถึงการพัฒนาทักษะต่างๆทางด้านดนตรีได้อย่างครอบคลุมการเรียนดนตรีต้องอาศัยเวลานอกเหนือการจัดการเรียนการสอนตามปกติผู้เรียนจำเป็นต้องมีความขยันตั้งใจในการฝึกซ้อมนอกเวลาเพื่อให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุดการนำสื่อผสมเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนวิชาดนตรีก็เป็นอีกหนึ่งสื่อการสอนที่ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถสร้างแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนนำไปฝึกซ้อมนอกเวลาได้ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเห็นภาพมากยิ่งขึ้นศาสตร์การขับร้องเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเสียงผู้ขับร้องควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์การขับร้องทั้งด้านวิวัฒนาการของศาสตร์การขับร้องและองค์ประกอบของการขับร้องเพื่อนำไปปรับใช้ในการฝึกฝนร่างกายให้พร้อมและมีเสียงร้องตามที่ต้องการจากที่มาและปัญหาที่ได้กล่าวมานั้นผู้วิจัยได้มีความสนใจการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวี่เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาทักษะการขับร้องพื้นฐานในงานวิจัยครั้งนี้โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวี่นั้นเป็นการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติอย่างมีขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนมีทักษมีความเป็นระบบและมีความเหมาะสมกับผู้เรียนการเรียนในรูปแบบตามแนวคิดของเดวี่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากทักษะส่วนย่อยแล้วนำมารวมเป็นทักษะที่สมบูรณ์และสามารถนำไปใช้ได้จริงวัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติการขับร้องพื้นฐานตามแนวคิดของเดวี่ประกอบสื่อผสมที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติการขับร้องพื้นฐานตามแนวคิดของเดวี่ประกอบสื่อผสม 3. เพื่อศึกษาทักษะปฏิบัติการขับร้องพื้นฐานของนักเรียนหลังจากใช้กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติการขับร้องพื้นฐานตามแนวคิดของเดวี่ประกอบสื่อผสม 4. ก็เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ต่อมาวิธีการดำเนินงานวิจัยนะครับรูปแบบการวิจัยการวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการทดลองแบบ One Group Pre-Test Post-Test Design ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนท่าขยางพิทยาคมอำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคามทั้งหมด69คนที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ4จำนวน15คนโดยได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มนะครับ Cluster Random Sampling เครื่องมือที่ใช้1แผนกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน8แผนโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น2หน่วยการเรียนรู้นะครับคือเรื่องทักษะดนตรีและเรื่องการขับร้องทักษะการขับร้องพื้นฐานโดยไม่รวมการทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยเรียน1ครั้งต่อสัปดาห์รวมทั้งหมด12สัปดาห์2แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทักษะดนตรีและการขับร้องพื้นฐานจำนวน30ข้อ3แบบประเมินทักษะปฏิบัติการขับร้องโดยกำหนดเกณฑ์การประเมินเป็นแบบรูบิกโดยพิจารณาทักษะการขับร้องของนักเรียน5ด้าน4ระดับคะแนนได้แก่1ด้านจังหวะ2ด้านน้ำนอง3เนื้อร้อง4เสียงร้องและความไพเราะ5บุคลิกลีลาท่าทางอารมณ์4เพลงที่ใช้ในการประเมินทักษะปฏิบัติการขับร้องครั้งนี้ก็คือบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงใกล้รุ่ง5แบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า5ระดับ Rating Scale จำนวน20ข้อการเก็บรวบรวมข้อมูล1ทำการชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้และวิธีการประเมินให้นักเรียนเข้าใจ2นำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องทักษะดนตรีและการขับร้องพื้นฐานที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน15คนใช้เวลาในการทดสอบ1ชั่วโมงแล้วทำการบันทึกคะแนนกลุ่มตัวอย่างจากการทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนก่อนเรียน3ดำเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างตามแผนการสอนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นสัปดาห์ละ1คาบคาบละ50นาทีโดยเมื่อดำเนินการเรียนการสอนเสร็จสิ้นในแต่ละแผนผู้วิจัยได้มีการดำเนินการทดสอบท้ายบทเรียนและให้ผู้เรียนปฏิบัติขับร้องเพลงใกล้รุ่งตามท่อนเพลงที่ได้กำหนดไว้4เมื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบตามกำหนดผู้วิจัยทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ข้อสอบชุดเดิมเพื่อนำคะแนนที่ได้ไปเป็นคะแนนหลังเรียนและทำการทดสอบทักษะปฏิบัติการขับร้องพื้นฐาน
ในบทเพลงที่กำหนดให้คือบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงใกล้รุ่ง 5. ผู้ใจจะแจกแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติการขับร้องพื้นฐานตามแนวคิดของเลวี่ประกอบสื่อผสมที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและนำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไปการวิเคราะห์ข้อมูล 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติการขับร้องตามแนวคิดของเลวีประกอบสื่อผสมที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80โดยใช้สูตร E1 E2 2เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3. วิเคราะห์คะแนนทักษะปฏิบัติการขับร้องพื้นฐานโดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกณฑ์การตัดสินคุณภาพมีช่วงคะแนนและระดับคุณภาพดังนี้5-8คะแนนควรปรับปรุง9-12คะแนนพอใช้13-16 คะแนนดี17-20คะแนนดีมากวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติการขับร้องพื้นฐานตามแนวคิดของเลวีประกอบสื่อผสมโดยหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกณฑ์ระดับความพึงพอใจหรือความรู้สึกมี5ระดับคือพึงพอใจน้อยที่สุด1คะแนนพึงพอใจน้อย2คะแนนพึงพอใจปานกลาง3คะแนนพึงพอใจมาก4คะแนนพึงพอใจมากที่สุด5คะแนนผลการวิจัยนะครับประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทักษะปฏิบัติการขับร้องพื้นฐานตามแนวคิดของเดวี่ประกอบสื่อผสมคะแนน E1 อยู่ที่ 87.5.85 คะแนน E2 อยู่ที่ 84.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้2นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติการขับร้องพื้นฐานตามแนวคิดของเดวี่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 3. ทักษะปฏิบัติการขับร้องของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติการขับร้องพื้นฐานตามแนวคิดของเดวี่ประกอบสื่อผสมโดยรวมมีทักษะปฏิบัติการขับร้องพื้นฐานอยู่ในระดับดีมากโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.61 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.48คิดเป็นร้อยละ90.33 4. คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติการขับร้องพื้นฐานตามแนวคิดของเดวี่ประกอบสื่อผสมค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.73 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.14 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดขอบคุณครับขอบคุณผู้นำเสนอนะครับน่าจะได้อยู่สัก2คำถามนะครับผมก็เชิญผู้สนใจสอบถามได้เลยครับผู้วิจัยพร้อมแล้วครับตอนนี้มีคนในห้องเรา18คนนะครับโอเคนะครับระหว่างรอคำถามนะครับผมมีคำถามนิดนึงก็คืออยากรู้ว่าปกติเราสอนขับร้องอ่ะทำยังไงแล้วถ้าสอนโดยใช้แนวคิดของเดวี่เนี่ยเป็นยังไงครับผมอยากรู้ความแตกต่างครับได้ยินไหมครับครับผมได้ยินครับผมเชิญครับครับการสอนขับร้องปกติก็จะเป็นก็จะให้นักเรียนนะครับร้องตามครับร้องตามเสียงเปียโนที่ครูได้เล่นให้นะครับก็คือเหมือนเป็นการเรียนแบบเฉยๆครับเรียนแบบแล้วก็ครูนำเสนอแล้วก็นักเรียนปฏิบัติตามอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะเป็นเดวี่ก็จะเพิ่มเข้ามาเป็น5ขั้นตอนนะครับคือขั้นแรกเราก็จะนำเสนอไปให้นักเรียนได้รับชมครับได้รับเหมือนได้ซึมซับนะครับก็คือเราถ่ายทอดไปก่อนแล้วขั้นที่2ก็จะลองให้นักเรียนครูจะเล่นให้ดูเหมือนร้องให้ดูยกตัวอย่างก็นักเรียนก็จะร้องตามขั้นที่3ก็จะให้นักเรียนปฏิบัติเองโดยที่ไม่ได้ดูครูแล้วทีนี้ก็เป็นการที่ต่อเป็นการต่อยอดมาจากขั้นที่1ขั้นที่2ครับก็คือนักเรียนจะสามารถปฏิบัติเองได้ต่อมาขั้นที่4ก็จะมีการแนะนําเทคนิคต่างๆก็คือเพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ดีขึ้นเพื่อจะต่อยอดไปสู่ขั้นที่5ก็คือสามารถปฏิบัติเองได้
แล้วก็อย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นทักษะที่สมบูรณ์นะครับผมก็เรื่องการขับร้องก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมแล้วตัวเพลงมีผลไหมครับเพลงที่นำมาใช้หรือไม่เกี่ยวกันมีครับมีครับถ้าสมมุติว่าเพลงยากอย่างเงี้ยเพลงยากเสียงสูงไปเสียงมันสูงหรือว่าเพลงเนื้อยากๆอย่างเงี้ยก็นักเรียนอาจจะจำไม่ได้อาจจะมันก็ระดับพื้นฐานนะครับมันก็บางคนก็อาจจะเสียงไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเลือกเพลงที่ระดับเสียงใกล้ๆพอที่เด็กจะสามารถออกเสียงได้ครับผมจากผลการวิจัยเนี่ยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่จะให้คุณครูสอนขับร้องเนี่ยเขานำไปใช้ยังไงบ้างครับครับก็ข้อเสนอเนี่ยก็อยากจะเป็นการจัดเรียงนะครับจัดเรียงพวกลำดับเนื้อหาให้แบบมีทฤษฎีก่อนทฤษฎีความเป็นมายังไงตัวโน้ตโครงสร้างการออกเสียงเป็นยังไงแล้วก็ค่อยเข้าไปสู่กระบวนการปฏิบัติครับครับผมน่าสนใจนะครับในการสอนขับร้องเนี่ยสอนครั้งหนึ่งถ้าจะสอนให้ได้ผลเนี่ยควรกลุ่มละกี่คนนะครับโดยใช้เทคนิคตัวนี้ครับเทคนิคตรงนี้เหรอครับครับผมอันนี้ที่ผมใช้ก็จะเป็น15คนครับกำลังดีครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าห้องมันใหญ่ไปหรือว่านักเรียนมีจำนวนเยอะไปแล้วครูคนเดียวอาจจะมัน1ต่อมันเยอะไปมันอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงครับเพราะว่าทักษะปฏิบัติมันก็ต้องมีการสังเกตพฤติกรรมความแตกต่างการปฏิบัติของนักเรียนด้วยครับครับผมก็มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมไหมครับในเรื่องนี้นะครับเรื่องการขับร้องก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจโอเคนะครับถ้าไม่มีนะครับสามารถที่จะถามมาทางแชทบล็อกได้นะครับแล้วก็ผู้วิจัยก็จะเข้าไปตอบในแชทบล็อกให้ได้นะครับก็ถ้าไม่มีคำถามแล้วนะครับก็ขอบคุณคุณอนวัฒน์มากเลยนะครับผู้นำเสนองานวิจัยนะครับก็สำหรับเซสชั่น D3 นะครับก็ผู้นำเสนอการวิจัยก็ได้นำเสนอครบ7ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้เรียนรู้นะครับวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยในทางการศึกษานะครับเกือบๆทุกกลุ่มสาระเลยนะครับพร้อมได้ไล่เปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยนะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับในนามของผู้จัดการประชุมวิชาการนะครับการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่52นะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยแล้วก็ผู้เข้ารับฟังการนำเสนองานวิจัยทุกท่านครับผมขอบคุณครับ